เซกินดูดตอนนี้น่าแย่จะเลือกกันแล้วมื้อนี้โชว์อาหารเช้าให้ทุกคนเบิ่งนะคะมีไข่ดาวแล้วก็แพนเค้กขนมปังแล้วของพ่อใหญ่ก็มีไข่ดาวกับผักนะคะสวัสดีครับ FC Today we have very nice morning but it's cold You see it's cold Now we must have breakfast Okay we have breakfast Come wake up with us 9 o'clock Så ger alla såna där ledtrådar för att de är så vana vid alla kopplar fel och det är också intressant att de städerna får någon sorts märkligt släktband som de överhuvudtaget inte ska ha. Nej, det finns bara den här liksom. Okay. Ja, och att alla hela tiden tänker fel då. Och hur mycket ibland har också tänkt när det gäller alla artister, det snackade ju du också här om tidigare, att hade haft en bättre karriär än de hade haft ett annat namn. Och jag vet att för några veckor sedan så såg jag en ganska bra, eller en riktigt bra spansk film med en skådespelare som eller skådespelare som Penelope Cruz. I'm happy we have Penelope. Jag tog sats innan. Penelope Cruz. Och jag tror så här att hade hon Penelope hetat Kate Cruz, hade inte hon haft en bättre karriär? Tror du det? Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men kan du säga det utan att ha sagt det här ord? Penelope Cruz. Ja, du säger det på ett annat sätt. Men, och samtidigt är det ju så här att hon har en gigantisk karriär. มาจะละลายแล้วนะคะทุกคนวันนี้มีแสงแดดหวังว่าหิมะจะละลายหมดวันนี้ค่ะพาทุกคนมาดูน้ำแข็งที่หยดนะคะดูค่ะ It's the ice ฮะเนี่ยอีสตับมันนี้มีแดดใส่แว่นกันแดดนะคะอ
เทกะจักเก็ตเล่มละเอียบีละฮะนี่เอลวันนี้มีแสงแดดนะคะทุกคนอากาศก็จะสดชื่นนะคะวันนี้สวัสดีครับ FC I don't really see the car FC You don't done yes Oh yeah this morning Okay พยายามว่าแล้วสวัสดีแล้วตั้งแต่เช้านี่มาสั่งอันนี้ไอโฟนไทยเดนวันนี้พระยายออกมาเล่นข้างนอกนะคะแต่ว่าบ่ได้ซื้อหยังหรอกค่ะพักกันมาเปิดหูเปิดตาซื้ออยู่บ้านนะมีติ่งแต่อยู่ในบ้านอยู่ข้างในนะคะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกก็เลยพักกันออกมาหายางเล่นคนก็ยังหลายคือเก่านะคะ What do you get todayWe get Coca-Cola. It's very cheap. How much did they take? 20? I don't know. I don't look. It's 50 bucks. I find 100. Okay, we go to the other shop. Okay, we go. Hala, Litten, Mott. Look, please. อันนี้ก็จะไปซื้อของใช้ของกินนะคะทุกคนมาค่ะมานั่งเล่นมายางเล่นไปซื้อนะคะบ้านกันค่ะทุกคนพากันออกมาเล่นข้างนอกซื่อๆนะคะวิตามินดี yes good the big eyes ผ่านบ้านแล้วค่ะทุกคนแวะซื้อของอยู่ลานค่าข่างค้างนะคะมาหอดบ้านล่ะหนาวเนาะสิเป็นนะคะทุกคนวันนี้วันนี้กินตะโก้นะคะตะโก้ก็จะมีผักนะคะแล้วก็เนื้อที่ไข่ผัดนะคะทุกคนแล้วก็พ่อใหญ่ก็จะกินแบบนั้นนะคะแต่ว่าไข่ก็จะกินเป็นแผ่นนะคะแล้วก็มีซอสนะคะ This is food for Mexican people อาหารเม็กซิกันนะสั่นค่ะทุกคนเหรอ We're going to make this in the village มาค่ะทุกคนบ่ายนี้มากินตะโก้น้ำกันนะคะลูกตะกอดไข่ก็จะมีผักหอมแล้วนะคะอิสกาลิกอกซุ่มฮะเน่โอ้โหปาปริกาแล้วก็ผักกาดนะคะทุกคนแล้ว
แล้วก็กินแบบนี้นะคะเป็นออสเตรียซอสออสเตรียหรอหรือใส่ซอสกับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็อูสนะคะNow they can go to Kong Ken and buy this. It's like grease paper, you can make wool, isn't it? Yeah. We can use.พอแล้วก็ตะกูดยาตะกูดแล้วเบอร์อะไรมาพูดแต่ค่ะวันนี้เขาขึ้นไปคุยกันข้างบนนะคะวันนี้ค่อยกะซักผ้าซักแพ้อีกแล้วค่ะเพิ่งตากผ้าเสร็จค่ะกินตักโกอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นค่อยต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าคอยอย่าแน่งันเสียงเปลี่ยนอยู่นะคะเสียงยังบ่คืนปกติเลยค่ะแล้วกับไอ้ยามคืนเมื่อวานนี่นะไอ้เบิร์ดมือเลยนะคะเมื่อคืนนี่นะดีขึ้นแต่ว่าข่อยบ่มีไข้แล้วค่ะก็จะมีแต่ไอพะไยกะมีไอคือกันค่ะแต่ว่าแห้งบ่หลายคือข่อยมื้อเช้านี้ก็เลยชวนกันน่ะไปซื้อของนะคะก็ได้แล้วมาเฮ็ดกินนั่นแหละค่ะทุกคนก็พากันออกไปจิบกาแฟข้างนอกซื้อนะคะเพราะว่าอยู่ตะบ้านหลายมันก็เซ็งก็เมื่อยนะคะเมื่อวันเสาร์ตั้งใจว่าจะวันเสาร์ที่แล้วนะเมื่อวานนี่นะคะตั้งใจว่าจะไปเบิ่งของยูลานอีเคียยะนะคะอีเกียนะคะแล้วที่นี่ข่อยไอข่อยก็เลยบ่ไปนะคะกับพ่อใหญ่เราเมื่อนี่นะก็ดีขึ้นนะคะก็เลยพากันไปนอกบ้านแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะคะก็นั่งกินกาแฟอยู่ใกล้ๆหมู่พุ่นล่ะค่ะว่าใครอยู่ใกล้หมู่ดอกยันไอใส่เพิ่นนะคะทุกคนแต่ว่าตอนไปสั้นพันพ่อไออยากเชื่อนะคะว่าฮอดบ้านเราจังค่อยมีเสียงไอนี่แหละค่ะแต่อาการไข้กับอาการวัดน่ะกับว่าใครมีนะคะมีแต่เจ็บคอแล้วกับเจ็บคอเพราะว่าไอบ่อยนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะก็ยังว่าได้หายดีเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นนานนะคะเสียงยังบ่ทันได้คืนเป็นปกติเลยค่ะก่อนที่ข่อยจะไปข้างนอกกับพ่อใหญ่ข่อยก็ได้โพสต์ตอนที่ข่อยกำลังคลึงหนานวดหนานะคะเพราะว่ามี FC ท่านนึงนะคะที่คอมเมนต์บอกว่าข่อยน่ะบึ้งดีๆแล้วนะข่อยเป็นตะย่านว่าซั่นค่ะทุกคนแล้วก็หน้าบูดหน้าตึงว่าสั้นข่อยคือว่าข่อยยิ้มดีอยู่แต่หลาว่าข่อยคล้ายๆกับว่าหน้าดุหน้ากลัวว่าสั้นค่ะ
แล้วข่อยก็เลยมาส่องกระจกเบิ่งว่าข่อยน่ากลัวอีลีตีคือมี FC หลายท่านที่ชมข่อยว่าข่อยสวยอยู่สันเด้อตอนนี้ข่อยก็เลยโพสต์ไปนะคะว่ากำลังหนวดหนาห้าเชื้อสวยขึ้นเขาเรียกว่าสินะคะการที่ข่อยดูเป็นคนน่าดูอาจจะเพราะว่าข่อยอายุหลายนะคะคนอายุหลายหน่าก็จะเหี่ยวย่นยานนะคะก็เลยเป็นน่าดูดูนี่นะคะแต่ว่าข่อยก็ยอมรับสภาพเจ้าของนะคะข่อยก็ไม่ได้ว่าข่อยน่าสวยมาตาใสนะคะแต่ว่ามี FC น่ะชมข่อยซื่อๆนะคะแต่ FC ท่านนี้น่ะคงจะมองหาความสวยข่อยบ่เจอก็เลยบอกว่าข่อยน่าหน้าตาน่ากลัวว่าซั่นค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยก็ยอมรับในสภาพเจ้าของนะคะบ่โตเถียงหรอกค่ะแล้วก็มีพี่ท่านนึงบอกว่าข่อยเป็นยังคือใส่แต่กระเป๋าผ้าแท้จังซี่นะคะไปทางใดคือพายกระเป๋าคือจังบ้านนอกแท้อยู่คืออยู่เมืองนอกอีหยังซี่นะคะแล้วข่อยก็เลยโพสต์ภาพกระเป๋าที่มีรูปสร้างของเฮาประจําชาติประเทศไทยนะคะกระเป๋าใบนี้นะข่อยก็ซื้อมาตั้งเชียงรายตั้งแต่สมัยไปเที่ยวกับพ่อใหญ่ฝรั่งนี่แหละค่ะแล้วข่อยก็เอามาใส่อยู่นี่จริงๆแล้วนะข่อยคิดว่าใส่กระเป๋าผ้านะมันก็ประหยัดนะคะข่อยก็บ่มีเงินไปซื้อกระเป๋าหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะข่อยก็เลยต้องใส่กระเป๋าแบบนี้จริงๆแล้วนะข่อยมีกระเป๋าหนังใบนึงนะคะสีดำแต่ว่ามันใบน้อยมันใส่ของได้น้อยนะคะแล้วอีกอย่างนึงงั้นข่อยไปตลาดหรือไปในเมืองจังซี่ข่อยก็เอาใส่ซื้อของข่อยก็ยัดใส่กระเป๋าผ้าปุ้งๆพายปุ้งๆมาเลยนะคะทุกคนคันเอากระเป๋าดำเป็นหนังน่ะไปมันก็ยัดบ่ได้นะคะมันก็ใส่ของบ่ได้หลายแล้วข่อยก็เลยคิดว่าใส่กระเป๋าผ้านี่ได้ประโยชน์หลายกว่าอย่างอื่นนะคะเรื่องแบรนด์เนมบันข่อยนะบ่ต้องพูดถึงเลยค่ะทุกคนข่อยบ่มีปัญญาซื้อดอกคลิปก่อนๆโดนคลิปหลายคลิปผ่านมาแล้วล่ะค่ะที่ข่อยให้เห็นเบิ่งกระเป๋าแบรนด์เนมที่กระเป๋ามือสองนะคะตอนแรกข่อยว่าจะเอาไปเมืองไทยน้ำนะคะเป็นกระเป๋าห้างแล้วล่ะค่ะมันถลอกแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นของก๊อปปี้นะคะแล้วก็เลยมีน้องคนนึงนะคะ FC ก็ส่งขอความมาทางหลังบ้านนะคะว่าพี่นานาอย่าเอากระเป๋านี่นะกลับบ้านเด้อค่ะเขาตรวจพ่ออายุสนามบินพี่นานาจะถูกปรับเด้อว่าซั่นค่ะทุกคนข่อยก็เลยสิบ่ได้เอาไปนะคะข่อยก็เสียดายอยู่เพราะว่าถึงจะเป็นของก๊อปแต่ว่ามันก็เนื้อหนามันก็สิใส่ได้โดนอยู่นะคะนั่นล่ะข่อยก็ว่าจะเอาไปให้ลูกหลานใส่นะคะเพราะว่าข่อยน่ะก็บ่ใส่อยู่แล้วจังซี่นะคะทุกคนก็เลยสิบ่ได้เอากระเป๋าแบรนด์เนมของก๊อปปี้กลับบ้าน เสียดายอยู่ค่ะว่าจะถือขึ้นเครื่องบินให้คนว้าว้าว เลยบ่ได้เอาไปซ้ำ ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือหลานชายพ่อใหญ่ฝรั่งน่ะได้ขอซื้อมอเตอร์ไซค์ข่อยนะคะปีที่แล้วน่ะตอนที่ข่อยไปอยู่อพาร์ตเมนต์ข่อยก็ได้ตั้งใจว่าจะขายในราคา 7,000 นะคะแล้วก็มีคนมาสนใจที่จะซื้อนะคะทุกคนตอนนั้นแต่ว่าข่อยก็รู้สึกยังเสียดายของนะคะพอข่อยคิดว่าหาเทื่อลูกหลานข่อยได้มาสวีเดนให้เขาได้เอาไว้ใส่เวลาที่เขายังบ่มีใบขับขี่ข่อยคิดจังซี่นะคะทุกคนแล้วที่นี่คิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจขายนะคะเพราะว่าข่อยอยากเอาเงินขายมอเตอร์ไซค์นี่มาซอยพ่อใหญ่ฝรั่งน่ะซ่อมแซมในครัวนะคะแล้วหลานชายพ่อใหญ่ฝรั่งก็เลยขอซื้อตอนแรกนะข่อยก็เลยบอกว่าสิขายให้แกแค่ 5,000 นะคะแล้วที่นี่บอกไปบอกมาแกขอลดลงเหลือ4,000เกรดให้ขาย4,000นะคะทุกคนนี่แหละค่ะแต่ก่อนน่ะเขาจะให้7,000แต่บ่ได้แต่บ่ขายบัดนี้พอสิขายได้มาขาย4,000เพราะว่าจำเป็นต้องการเงินนะคะพอพ่อใหญ่น่ะ
จะมาส่งแซมในครัวหม่องที่เป็นหม่องล่างจานคอยนะคะก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะก็จริงๆแล้วนะก็จะเฮ็ดหลายหม่องด้วยราคาก็งบไปอยู่ที่เกือบ 20,000 พุ่นราคาแต่ว่าคอยว่าคอยจะซอยแล้วน่ะจะขาพันก้อนนะคะจะนอกนั้นก็จังคอยว่ากันใหม่ค่ะว่าสินะคะทุกคนก็ขายมอเตอร์ไซค์ได้เงิน 4,000 คอยก็เลยจะเอาเงินคอยเติมใส่อีก 1,000 นึงนะคะเป็น 5,000 แล้วคอยกลับมาจากเมืองไทยน่ะจังคอยว่ากันใหม่ว่าจะซื้ออีหยังมาส่อมแซมบ้างนะคะต่อส่อมแซมเพิ่มเติมอีกนะคะนี่แหละค่ะก่อนที่ข่อยจะกลับเมืองไทยข่อยก็เลยได้ขายสมบัติที่มีนำกับพี่ฝรั่งก็คือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะก็เป็นเงินข่อยนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่ฝรั่งเราไปขายสตรอเบอรี่นะคะแล้วที่นี่ข่อยก็เลยใส่มอเตอร์ไซค์ขี่รถไปทำงานนะคะก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่ในช่วงตอนนั้นก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็ตากฝนไปทำงานนะคะแต่ว่าก็มีเสื่อกันฝนไม่ยังไปอยู่นะคะตอนนั้นก็ช่วงแรกๆมาก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าจากนี่ไปที่ทำงานก็เกือบ20กิโลนะคะก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์ความเร็ว30นะคะก็ต้องใช้เวลานั้นพอสมควรที่จะไปถึงที่ทำงานนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็มีไปกับขี่มีรถแล้วก็เลยคิดว่าอยากขายๆไปนะคะจะได้บ่ต้องให้มันห่างคันจอดไว้ซื้อเดี๋ยวมันก็จะสตาร์ทบ่ติดหรือชำรุดไปจังซี่นะคะแต่ว่ารถข่อยก็ยังใหม่ๆอยู่ค่ะทุกคนใช้จริงๆแล้วใช้งานปีแรกน่ะแค่เดือนกว่าๆเองนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งน่ะขายสตรอเบอรี่แค่เดือนกว่านะคะนอกนั้นพอเราหยุดขายแล้วก็รับส่งข่อยคือเก่านะคะแล้วล่ะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาก็ใช้ได้น้อยๆนึงตอนนี้ก็6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แต่ว่าใช้งานหน่อยมากค่ะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็สิขอจบเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาเว้าทักทาย FC เพราะความคิดฮอดนะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย